รู้หรือไม่คะว่าโปรไบโอติกจำนวนมากจะสามารถช่วยต้านทานโรคและก็สร้างระบบภูมิคุ้มกันของคนเราให้ดียิ่งขึ้นนักวิจัยโรงเรียนแพทย์เวกฟอเรสในรัฐนอตแคโรไลนาของสหรัฐระบุว่าโปรไบโอติกเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเป็นจำนวนมากในวงการอาหารในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งโปรไบโอติกนะคะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของแบคทีเรียดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่นทำให้การย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผู้ที่ปัญหาเป็นเรื่องของการย่อยอาหารบ่อยๆนะคะอาจจะได้รับคำแนะนำให้มีการกินอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างโยเกิร์ตเนี่ยแหละค่ะซึ่งทีวิจัยในสหรัฐนะคะก็บอกว่าอึของทารกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนะคะที่ดีต่อสุขภาพที่สุดเพราะปกติทารกเนี่ยไม่มีการเจ็บป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุอย่างเบาหวานชนิดท,ที่2หรือว่ามะเร็งนะคะ ซึ่งก็มีการเก็บตัวอย่างผ้าอ้อมจากทารกสุขภาพดี34คนค่ะพบแบคทีเรียร10สายพันธุ์ซึ่งพวกเขาก็พบว่าแบคทีเรียรเหล่านี้ผลิตกรดไขมันสายสั้นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของลำไส้และจนถึงปัจจุบันก็มีการทดสอบเฉพาะในหนูนะคะและก็คนที่เคยมีอาการด้านลำไส้ค่ะ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็มีการตั้งเป้านะคะที่จะทําแบคทีเรียให้อยู่ในรูปของนมเพื่อให้นําไปผสมกับโยเกิร์ตหรือสมูทตี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ